จกเวลาหกนาทีเรื่องเล่าเช้านี้พี่อาจจะเป็นโควิดไหมเมื่อวานนี้เริ่มมีอาการเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยเข้าใจว่าหลังจากไปงานเลี้ยงปีใหม่ของทีมเรื่องเล่าเช้านี้ตะโกนม้าไปสักนิดหนึ่งเจ็บคอไหมคะไม่เจ็บเลยแต่วันนี้มีน้ำมูกนิดหน่อยแต่ได้ตรวจแล้วยังไม่มีปัญหาท่านผู้ชมเสียงจะเปลี่ยนนิดนึงนะที่บอกก็เพราะว่าท่านผู้ชมขณะนี้โควิดได้กลับมาระบาดหลังปีใหม่ชัดเจนข้อมูลนี้ประการแรก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวรัธนรัตหมอทีระคณะแพทยาศาสตร์จุฬาท่านให้ข้อมูลท่านติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องวิเคราะห์การระบาดของไทยสัปดาห์แรกหลังปีใหม่30ทธันวาถือของมกราผู้ป่วยโควิดที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลแปลว่ามีอาการเลยเนี่ย 664รายค่ะสูงกว่าสัปดาห์ปลายปี11.8%เปเซ็นสียชีวิต4คนค่ะปอดอักเสบ144คนที่ถึงขั้นปอดอักเสบคือมากกว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะประมาณ20%ปอนะคะปอดอักเสบและสูงสุดในรอบ5เดือน แล,และก็เกินร้อยติดต่อกันมา4สัปดาห์แล้วขณะที่มีคนถึงขั้นใส่ท่อช่วยหายใจ89คนสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณ20.3%ค่ะและเป็นระดับสูงสุดในรอบ5เดือนเช่นกันแล้วก็มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5ติดต่อกันถ้าเอาตัวเลขมาคำนวณคาดการคงมีคนติดเชื้อใหม่วันนึงเนี่ยหมายถึงอาจจะ เราไม่ได้ไปหาหมอด้วยอย่างน้อย4,743ไปจนถึง6,588รายค่ะต่อวันนะคะติดเชื้อใหม่เนี่ยสายพันธุ์ JN1 คือสายพันธุ์หลักตอนนี้ที่กำลังระบาดท,ทั่วโลกใช่ไหม BA.2.86.1.1 เนี่ยและปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดว่าคนรอบตัวท่านผู้ชมเป็นไหมติดเชื้อแล้วป่วยทั้งที่ทำงานที่เรียนกับที่ประชุมมอเดือนทําไม่สบาย ตรวจโควิดแม้วันแรกจะได้ผลลบก,ก็อย่าชะล่าใจให้ตรวจถึงวันที่สี่หรือวันที่หหลังจะเริ่มมีอาการเพราะไวรัสมันจะไปพิคในช่วงนั้นและควรจะทําทั้งพงจมูกกับผนังคอด้านหลังทั้งนี้ทั้งนั้นประเมินว่าไทยมีโอกาสติดเชื้อและป่วยกันได้มากในช่วง4ี่ถึง6สัปดาห์แรกของปีนี้ค่ะก็ประมาณถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ด้วยลักษณะพฤติกรรมก็คือป่วยแต่ไม่ไปตรวจเพราะบางคนไปถือหลัก ไม่ตรวจก็ไม่เป็นบางคนไปถึงหลักขนาดเดียวกันคาดการจำนวนติดเชื้อต่อวันอาจจะมากกว่าที่เปิะเบินไว้กว่าเท่าตัวนะมันก็จะไปสอดร,รับกับตัวเลขของเอกชนสักนิดหนึ่งองไปค่ะอาจารย์หมอมนูลีชเวงวงท่านเปรียบเทียบกับไข้อื่นเลยเนี่ยวิชัยยุทธใช่ไหมใช่ค่ะท่านบอกว่าเดือนธันวาคมที่ผ่านมาข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ติดตามโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากโควิด ไข้หวัดใหญ่ RSV แล้วก็ Human Meta Neumovirus รเนี่ยค่ะเดือนที่แล้วเนี่ยโควิด606รายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไข้หวัดใหญ่เดือนที่แล้วลดลงแต่ก็ยังสูง208รายเชื้อ Human Meta n n u um u o v i r u s รลดลงเหลือ19รายแล้วก็ RSV ลดลงเหลือ5รายเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ตามดูคือโควิดไข้หวัดใหญ่ แล้วไข้เลือดออกไข้เลือดออกจากไวรัสเดงกีเนี่ย4 4รายนะคะส่วนโรคจากยุงอีกตัวหนึ่งชิคคุนกุญญาหรือว่าไข้ปวดข้อยุงลายเนี่ยมีคนป่วยสองคนโรคที่เกี่ยวกับอาการท้องร่วงไวรัสโนโรกับโรตาก็พบ41รายท่านผู้ชมเดือนที่แล้วไวรัสโนโรใช่ไหมขณาดที่สรุปตัวเลขแบบนี้ก็แปลว่าการแพร่ระบาดของโควิดไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกยังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะโควิด โควิดเนี่ยมันแซงหน้าไข้หวัดใหญ่คือก่อนหน้าไข้หวัดใหญ่นดับหนึ่งเลยนะคนเข้าโรงพยาบาลก็เยอะเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้โควิดแซงแล้วนะคะคือ,อคนป่วยด้วย2ออย่างนี้ยังเยอะอยู่ทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราตามกันดู